สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรีวิวแกะกล่องนะครับของ Xiaomi Redmi 6นะครับแล้วก็ Redmi 6A ทั้ง2รุ่นนี้มีจุดขายหลักก็คือราคาที่ทูกถูกนะครับเริ่มต้นที่2,990บาทสเปคก็อัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านะครับทั้งหน้าจอสเปคชิปประมวลผลนะครับเล่นเกมลื่นขึ้นแน่นอนกล้องนะครับรวมถึงระบบต่างๆอันนั้นเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งก็มาดูแกะกล่องกันเลยนะครับ ก็ผมเริ่มจาก Redmi 6กันเลยนะครับก็เปิดกล่องมานะครับจะพบกับตัวเครื่องนะครับก็อยู่ในตัวแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอดี้นะครับที่ขายจริงนะครับก็จะเป็นบอดี้สีออกเทาๆนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับอ่ด้านในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเคสไม่ได้แถมนะครับฟิล์มไม่ได้ติดมาให้นะครับก็จะมีวอลชาร์ตนะครับแล้วก็สาย USB นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับ ส่วน redmi 6 a นะครับต่องก็จะเหมือนกันนะครับเปิดด้านในมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมเปิดมาเซตอัพละนะครับโอเคอันนี้เป็นเครื่องสีทองนะครับที่นำมารีวิวสวยไหมละ่ะนะก็มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็บ่อชาร์จสาย usb เหมือนกันมาชมซอฟต์แวร์กันนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับ redmi 6แล้วก็ redmi 6 a เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android 8.1นะครับครอบด้วย MIUI 9.6นะครับแน่นอนครับทั้ง2รุ่นนี้ก็น่าจะได้อัปเป็น MIUI 10เช่นเดียวกันนะครับแต่ t ัมมิ่เนี่ยคงต้องดูกันอีกทีนะครับจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับตามสไตล์ของ MIUI นะครับเมนู s e t t i n g งนะครับอย่างที่คุ้นเคยกันดีเลยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวก Dual Apps นะครับ Second Space นะครับมีตีมให้เปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ บนเนต็ตก็ได้นะครับแล้วก็รองรับ 4G 2ซิมนะครับอย่างที่เขาพรีเซนต์ไปนะครับว่ามันน่าจะเป็นรุ่นราคาโถูกที่สุดที่รองรับการสแตนบาย 4G ทั้ง2ซิมนะครับถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับความจุนะครับจะมาพร้อมกับ 16GB นะครับแล้วก็สาย2 g กแน่นอนครับราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร s d c a r กาได้นะครับส่วน Redmi 6เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับความจุสูงสุดที่ r ่า4รม m 64เลยนะครับอันนั้นก็ราคาจะสูงขึ้นหน่อยนะครับ